กราบถวายความเคารพพระเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่รับชมรายการซูมทุกห้องทั่วโลกนะวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการมีเรื่องมาเล่านะมีเรื่องมาเล่านะตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกวันเพื่อให้ทุกท่านได้ทบทวนบุญในวันวิสาขบูชาให้ระลึกถึงพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านมีพระคุณไม่มีประมาณสร้างบารมี20อสงไขยกับแสนมหากัปจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นก็มีมหากรุณาในการสั่งสอนสรรพสัตว์ถึง 45 พรรษาให้เราตรึกลึกนึกถึงความสำคัญของวันวิสาขะดังนี้แล้วเราก็จะได้ทำหน้าที่ส่งต่อความรู้เหล่านี้ที่เราได้รับจากการมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญแก่ชาวโลกอย่างน้อยก็เป็นทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาเข้าสู่กันเยอะๆตามหลักกัลยาณมิตรที่สรุปสั้นๆก็คือน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องพูดจาดีมีเหตุผลอดทนต่อถ้อยคำชี้แจงล้ำลึกไม่ชักศึกเข้าบ้านด้วยหลักกัลยาณมิตร6ข้อนี่แหละจะทำให้เราเป็นที่รักแล้วไปที่ไหนคนก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะแจกแจงข้อมูลเป็นเหตุเป็นผลอธิบายได้ถึงธรรมะต่างๆซึ่งเราก็ถ้าเข้าวัดมานานก็น่าจะเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะก็นำความรู้ไปโดยเลือกที่จะให้ด้วยนะถ้าอะไรที่เป็นอจินไตยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงก็เลือกผู้ฟังด้วยก็ต้องทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปเรื่อยๆนะสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นอกจากตระหนักถึงเรื่องวิสาขบูชานึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ต้องระมัดระวังตัวในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยโดยสถานการณ์โควิดตอนนี้เนาะวันนี้มีการประกาศว่าคนติดเชื้อประมาณครึ่งหมื่นแล้ว 5,400 กว่ารายเป็นผู้ป่วยใหม่ด้านนอกเนี่ย 3,500 และในเรือนจำอีก 1,900 หรือเกือบ 2,000 รวมแล้วนี่คือตายแล้วก็ตายเพิ่ม19รายรวมแล้วคือติดเชื้อวันนี้ครึ่งหมื่นก็ต้องระมัดระวังตัวในขณะเดียวกันก็มี22จังหวัดที่ไม่พบเชื้อก็ต้องชื่นชมด้วยแล้วกันก็คือเชียงใหม่พัทลุงมหาสารคามอุบลราชธานีชัยภูมิลำพูนลำปางพิจิตรนครพนมตราดน่านสุโขทัยพะเยาเลยแพร่อุตรดิตถ์ชัยนาทพังงาอำนาจเจริญแม่ฮ่องสอนมุกดาหารแล้วก็สตูลนะก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวอย่างปทุมธานีก็เป็นพื้นที่เสี่ยงนะก็อย่าไปในที่อโคจรอย่าไปในที่หนาแน่นแล้วก็พื้นที่เสี่ยงอีกอย่างนี่รู้สึกพรุ่งนี้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงจะเป็นเสี่ยงดวงและเสี่ยงถูกหวยกินก็ตามถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้นะนี่ก็ทีมงานก็ส่งมาก็เป็นความห่วงใยที่มีถึงพวกเราทุกคนในสถานการณ์โควิดตอนนี้นอกจากความห่วงใยก็มีข่าวดีด้วยวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคมชาวโลกเขานับให้เป็นวัน World No Tobacco Day Award นะ World No Tobacco Day คือวันงดสูบบุหรี่โลกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะในวันนี้เมื่อปี2547หลวงพ่อธรรมชโยก็ได้รับรางวัล World No Tobacco Day Award นะวันนั้นที่ท่านได้รับรางวัลเพราะว่าท่านได้ทำกิจกรรมเชิญชวนชาวโลกทั้งหลายในการที่จะลดละเลิกบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในและต่างประเทศโดยใช้ขั้นตอน4ขั้นตอนนะได้แก่1การสร้างการรับรู้หล่อหลอมทัศนคติลงมือปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลโดยท่านเทศสอนผ่าน DMC หรือดาวธรรมนะในสมัยนั้นได้ทำกิจกรรมเหล่านี้เทศสอนให้กับญาติโยมทั้งหลายแล้วก็คณะสงฆ์ทั้งหลายเชิญชวนวัดทุกวัดเป็นวัดปลอดบุหรี่สังเกตว่าหลายท่านหลายรูปท่านยังสูบบุหรี่อยู่เรารู้สึกว่าอยากให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเราก็เลยเชิญคุณหมอมาบรรยายเรื่องเกี่ยวกับโรคปอดอะไรทั้งหลายจากบุหรี่
จากนั้นเราก็รณรงค์เผาบุหรี่กันอ้อเผาบุหรี่กันตั้งสัจจะฝึกกำลังใจตั้งสัจจะแล้วก็ให้ท่านเผาบุหรี่เลิกบุหรี่กันไปเลยนะโครงการตอนนั้นก็แบบต้องบอกว่าได้รับผลประโยชน์มากนะโดยกิจกรรมที่ผ่านมาตอนนั้นนะพระอาจารย์ถาวรท่านเป็นพระอาจารย์ประจำโครงการสัมมนาพระกัลยาณมิตรนะก็จะมีกิจกรรมคือตั้งแต่หนึ่งสร้างการรับรู้หล่อหลอมทัศนคติฝึกปฏิบัติแล้วก็ติดตามผลว่าเข้าโครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้ซึ่งผลงานเหล่านี้คือมันเริ่มจากว่าเราเริ่มจากอย่างนี้แหละพอเริ่มจากอย่างนี้แล้วก็ชักชวนคนทั้งหลายทำกิจกรรมเผาบุหรี่นะโดยผู้ผ่านการอบรมตอนนั้นนะผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมของวัดพระธรรมกายทั้งธรรมทายาทพระกัลยาณมิตรแล้วก็สาธุชนทั้งหลายเนี่ยผ่านการอบรมเกี่ยวกับเรื่องรณรงค์ให้นอกจากเลิกบุหรี่แล้วยังเลิกเหล้าด้วยนะโครงการตอนนั้นจะจำได้คือเทเหล้าเผาบุหรี่นะอบรมกว่า 500,000 ท่านมีวัดกัลยาณมิตรร่วมกิจกรรม 1,000 วัดประกาศเป็นวัดปลอดบุหรี่นะเราก็มีป้ายให้ท่านด้วยนะด้วยผลงานต่างๆเหล่านี้แหละทางองค์การอนามัยโลกก็เลยมอบรางวัล World No Tobacco Day Award ปี2547นะได้ถวายหลวงพ่อธรรมชโยที่นำข่าวดีแม้จะเป็นเรื่องย้อนหลังมาเล่าให้ฟังก็จะบอกว่าจริงๆหลวงพ่อธรรมชโยท่านทำความดีไว้เยอะแยะนะแล้วก็สร้างวัดให้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมกับพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็50กว่าปีแล้วยังคงดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ยังไงเราก็ยังคงประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นรางวัลประจักษ์พยานประการหนึ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ทำแล้วก็ทางชาวโลกทั้งหลายองค์กรนานาชาติทั้งหลายเห็นก็เลยมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจท่านก็บอกว่าตอนได้รับรางวัลนะท่านก็บอกว่าผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนหลวงพ่อเป็นแค่ตัวแทนของลูกๆเท่านั้นที่มีชื่อไปรับรางวัลแต่ทั้งหมดก็คือเป็นผลงานของลูกๆเพราะว่ากิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่เนี่ยหลวงพ่อทำคนเดียวไม่ได้ต้องอาศัยลูกๆแล้วลูกๆก็ทำเป็นประจักษ์พยานหลวงพี่ประทับใจโยมที่สิงคโปร์นะที่เก็บวายไว้แบบเยอะแยะเลยอ่ะแล้วก็มาเทกันทุบทิ้งกันหรือโยมหลายคนที่เปิดร้านอาหารเปิดร้านขายของชำทั้งหลายแล้วเราก็ทราบว่าสินค้าที่กำไรดีก็คือสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับของมึนเมาทั้งหลายนะแต่โยมหลายท่านก็ตัดใจแม้รายได้จะหายไปเยอะแต่ก็ตัดใจเพราะเห็นว่าเห็นโทษของเหล้าของมึนเมาทั้งหลายนะรวมทั้งกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ที่ยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สมานทุกศาสนิกถ้าเราไปย้อนอยู่วิดีโอวันนี้ไม่ได้นำมาให้ดูนะโอ้มีเพื่อนศาสนิกเพื่อนต่างศาสนิกมาหมดเลยพุทธคริสต์อิสลามซิกมาร่วมเทเหล้าเผาบุหรี่หมดเลยที่ยะลาจำได้ว่าจัดที่ศูนย์เยาวชนยะลาโอ้มากันเต็มที่เลยตอนนั้นเหตุการณ์ยังสงบสุขอยู่เลยนะเป็นการสามัคคีทำร่วมกิจกรรมกันทุกศาสนิกมาเทเหล้าเผาบุหรี่กันคึกคักมีภาพเทเหล้ากันโอ้เป็นลำธารเลยก็ต้องบอกว่านี่แหละพอหลวงพ่อท่านแนะนำก็เอามาจากหลักศีล5แล้วพัฒนามาสู่โครงการเทเหล้าเผาบุหรี่แล้วทางโลกก็เห็นความสำคัญจึงมอบรางวัล World No Tobacco Day Award ให้ในปี2547ก็เป็นรางวัลที่เราก็ปลื้มใจนะที่อย่างน้อยบางคนไม่เห็นหรือบางคนทำไม่เห็นแต่ระดับโลกเขาก็เห็นเหมือนกับที่ข่าวต่างๆของวัดก็เป็นระดับโลกที่เห็นเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนอกจากนั้นก็มีทบทวนบุญเนาะผ่านไป30นาทีแล้วทบทวนบุญภาพ
บุญเกี่ยวกับวิสาขบูชาโดยเฉพาะวันนี้ตั้งชื่อว่าคุณพระช่วยที่ตั้งว่าคุณพระช่วยเพราะวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนื่องจากภายนอกไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ต้องอาศัยเขตในเป็นหลักโดยเฉพาะพระคุณเจ้าทั้งหลายก็มาร่วมงานนะก็ทีมงานก็สามารถเปิดภาพไปได้เรื่อยๆเลยนะจะได้ปลื้มปิติในภาพต่างๆชวนคนเข้าซูมชวนคนเข้าซูมก็เอาภาพของวิสาขบูชาก่อนก็ได้ฮะให้ดูภาพวิสาขบูชาปลื้มๆไปก่อนก็จะเห็นว่าแต่ละภาพเนี่ยคือพระอาจารย์ทั้งนั้นที่มาจุดประทีปในวันนี้นะมาจุดประทีปให้กับพวกเราในวันนี้น่าจะอยู่ช่วงอาจจะช่วงกลางๆของภาพประมาณนี้ก็จะเห็นตั้งแต่แรกเลยตัวแทนคณะสงฆ์ประมาณ10กว่ารูปตามมาตรการก็มาร่วมจุดประทีปนะโดยต้องอาศัยพระคุณเจ้านี่แหละนี่คุณพระช่วยจริงๆแบ่งพื้นที่กันเลยเนื่องจากลานธรรมหาธรรมกายเจดีย์มีความกว้างถึง1ตารางกิโลเมตรนะต้องอาศัยพระคุณเจ้าในการที่จุดครั้งนี้คุณพระช่วยจริงๆจริงๆท่านช่วยตั้งแต่หล่อเทียนแล้วนะตั้งแต่หล่อเทียนแล้วนี่ให้โยมปลื้มใจแล้วให้โยมได้มีส่วนแห่งบุญกับพระคุณเจ้าทุกรูปทุกท่านด้วยนะนี่ต้องอาศัยคุณพระช่วยในการที่จะจุดประทีปทั้งหลายเป็นตัวแทนชาวโลกจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานะก็ขอน้อมนำโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาคุยธรรมะประกอบกับภาพวิสาขาให้ปลื้มๆไปด้วยถ้าสังเกตให้ดีเราจะพบว่าโลกของเราในปัจจุบันไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีตเพราะในยุคนี้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ๆและมีความรุนแรงเกิดขึ้นมามากมายแม้วิทยาการทางการแพทย์จะเจริญก้าวหน้ามากมายเพียงใดก็ตามแต่สำหรับโรคบางโรคก็ยังหายาหรือวิธีการรักษาโรคไม่ได้ที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเราอาจไม่เชื่อว่าโรคทุกโรคล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้นเพราะเมื่อมนุษย์ประกอบอกุศลกรรมขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ตั้งมั่นในศีล5มีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดดื่มสุราเมรัยสูบบุหรี่สิ่งเสพติดต่างๆเมามัวในอบายมุขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นต้นพญามารก็จะได้ช่องเอาบาปของมนุษย์ทั้งหลายทั่วโลกมาประมวลรวมกันจากนั้นก็ซ้อนบาปศักดิ์สิทธิ์เข้าไปประกอบในโอกาสโลกขันธโลกและสัตวโลกโอกาสโลกคือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ร่างกายของเราออกไปรวมไปถึงอากาศบรรยากาศภายนอกจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวจักรวาลต่างๆขันธโลกคือขันธ์5ร่างกายของเรามวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตวโลกคือจิตใจของเราของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์พญามารจะเอาบาปนี้ซ้อนประกบตั้งแต่โอกาสโลกขันธโลกสัตวโลกจากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วประกอบธาตุที่เป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ขึ้นมาเข้าไปปรุงแล้วดึงดูดผังที่เขาเซตโปรแกรมไว้ดูดเข้ามาประกอบธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อกายหยาบของมนุษย์ทั่วโลกขึ้นมาเมื่อมนุษย์คนใดเคยสร้างกรรมที่พ้องกับธาตุที่พญามารประกอบขึ้นวิบากกรรมของบุคคลนั้นก็จะดึงดูดธาตุวิบัติเหล่านี้ให้เข้าไปทำงานในร่างกายของเราเมื่อร่างกายของใครได้รับธาตุวิบัติเหล่านี้ไปแล้วก็จะทำให้ร่างกายเกิดภาวะผิดปกติจนทำให้อวัยวะภายในทำงานผิดพลาดคลาดเคลื่อนและส่งผลให้เป็นโรคร้ายต่างๆในที่สุดดังนั้นถ้าบุคคลใดมีเศษกรรมปานาติบาตเช่นฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์มีเศษกรรมกาเมหรือเศษกรรมอื่นๆติดตัวมานี่แค่เศษยังไม่ใช่ส่วนนะถ้าส่วนไม่ต้องพูดถึง
เศษกรรมเหล่านี้จะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานีรับธาตุวิบัติที่เขาส่งมาทำงานในร่างกายจนส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยล้มตายแล้วแต่ละรูปแบบของธาตุวิบัติและกรรมที่แต่ละคนได้ทำเอาไว้โรคทั้งหลายเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ความคิดคำพูดและการกระทำทางกายวาจาใจเพราะฉะนั้นเรื่อง Law of Karma คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเป็นต้นเราไม่ศึกษาเรียนรู้ไม่ได้เพราะมันเกี่ยวกับตัวของเราเกี่ยวกับผู้ที่เป็นที่รักของเราไม่ว่าจะเป็นบุตรภรรยาสามีญาติหรือใครก็แล้วแต่แล้วก็เพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหมดเราจะต้องเรียนรู้เพราะว่าการกระทำของแต่ละคนมีผลไปถึงมวลรวมภาพรวมของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายมันสำคัญตรงนี้ถ้ายุคใดสมัยใดคนทั้งโลกมีศีลมีธรรมยุคนั้นมนุษย์จะอายุยืนมีกายโตใหญ่มีฤดูสบายดินอากาศฟ้าก็สบายสบายอาหารจะมีรสโอชาผลหมากรากไม้ก็ออกดอกออกผลดีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาหล่อเลี้ยงชีวิตของมนุษย์ในยุคนั้นเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องฟื้นฟูศีลธรรมขึ้นมาในโลกใบนี้โดยมีเราเป็นจุดเริ่มต้นและเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราและถ้าทุกคนมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช้ศูนย์กลางกายฐานที่7ร่วมกันโอกาสโลกขันธโลกสัตวโลกจะดีทีเดียวนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญทำไมเราจะต้องจัดบวชกันขนาดนี้และทำไมต้องบวชบ่อยๆทำไมเราต้องเร่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเพราะคำสอนนี้มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเรื่อง Law of Karma หรือเรื่องกฎแห่งกรรมไปศึกษาจะได้ช่วยกันขยายความรู้โดยเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วขยายออกไปนี่ทบทวนโอวาท19กันยายนพุทธศักราช2554พุทธศักราช2554ปีนี้2564อ่ะ10ปีแล้วนะยังทันสมัยอยู่เลยคราวนั้นท่านก็พูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บพูดเรื่องกฎแห่งกรรมพูดเรื่องศูนย์กลางกายฐานที่7พูดเรื่องฟื้นฟูศีลธรรมโอ้นี่ก็เป็นโอวาทที่นำมาทบทวนนำมาฝากพวกเราทุกคนว่าที่เราทำกิจกรรมผ่านซูมทั้งหลายก็เพื่อจะเป็นสถานีส่งข่าวบุญส่งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปให้กับชาวโลกทั้งหลายได้ตระหนักถึงความรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะฉะนั้นอย่าลืมทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนคนมาเข้าซูมจะได้เข้าใจกฎแห่งกรรมรู้ความจริงของชีวิตอย่างน้อยที่สุดให้เขามานั่งสมาธิทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเดี๋ยวธรรมะอื่นๆเขาจะมีอารมณ์เวลาที่จะศึกษามากขึ้นไปเรื่อยๆเขาจะได้ประโยชน์จากการมาเข้าวัดเข้าซูมฟังธรรมกันในช่วงนี้พักเบรกสักเล็กน้อยไปฟังเพลงพุทธประวัติก่อนนะจะได้สบายๆกันแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อThank you.
ังสารและหมู่มารร้ายแม้ชีพวางวายก็ไม่เสียดายคือสร้างบารมีในห้องแชทห้องกลางก็มีโยมพี่จัญญาจากญี่ปุ่นนะอนุโมทนาบุญด้วยโยมธนพรก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์สาธุชนทุกรูปที่ได้ร่วมโครงการน่าจะเป็นโครงการเทเล่าผอบุหรี่เนาะจากทั่วโลกเลยนะก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะเหลือเวลาอีก15นาทีเรามาเข้าช่วงพระช่วยพระอีกช่วงนึงนะหรือว่าคุณพระช่วยนี่แหละอีกช่วงนึงก็คือมาทบทวนกิจกรรมที่คณะสงฆ์ทั่วประเทศน่ะท่านใช่ได้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิดนะหลวงพี่คิดว่าเราน่าจะนำเรื่องราวเหล่านี้มาทบทวนท่านจะได้อนุโมทนาบุญกันนะมันมีกิจกรรมที่คณะสงฆ์เนี่ยได้ทำตามดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ให้วัดมีศักยภาพต่างๆเนี่ยช่วยเหลือชาวบ้านในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะครับเช่นมีการตั้งจัดเตรียมอาหารสุกตั้งโรงพยาบาลสนามบริจาควัตถุเอื้อเฟื้อต่างๆตามวัดต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นวัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองได้ตั้งโรงทานเนาะได้ตั้งโรงทานโดยพระอาจารย์สมหวังญาณสัมปันโนรักษาการเจ้าอาวาสพร้อมด้วยญาติโยมทั้งหลายก็แจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มให้แก่ญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานะวันที่10พฤษภาคมภาพต่อไปอ๋อนี่ต้องบอกว่าบอกคุณชัดชาติชื่นชมเจ้าวาดวัดสะพานนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและว่าที่ผู้สมัครกทมนะท่านบอกว่าเดินทางไปที่วัดสะพานเขตคลองเตยใกล้ชุมชนแออัดคลองเตยแล้วก็ชื่นชมเจ้าวาดที่ได้เตรียมพื้นที่รองรับผู้ป่วยยกย่องว่าเป็นนักบริหารที่เก่งนะได้เข้าไปช่วยพระพิสารธรรมานุสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสะพานซึ่งอยู่ใกล้ชุมชนคลองเตยพร้อมที่จะบริการชาวบ้านเนาะภาพต่อมาเป็นวัดบ้านท่าจังหวัดสระบุรีออกโรงทานแจกข้าวกล่องโดยพระครูปลัดชินนัทนัทพลอภิวัฒโนเจ้าวาดวัดบ้านท่าใต้พร้อมพระลูกวัดชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูช่วยกันเตรียมของและจัดอาหารปรุงสุกวันละ600กล่องโดยมุ่งเน้นให้ไปตามโรงพยาบาลในจังหวัดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของวัดพระธรรมกายที่รายงานมาตอนนี้มีประมาณโรงพยาบาลสนามที่ไปมอบอาหารปรุงสุกนะประมาณวันละ400ถึง500กล่อง
แล้วแต่การแจ้งความจำนงมานะอันนี้ก็เป็นของวัดพระธรรมกายก็ช่วยเหมือนกันต่อไปวัดบ้านม่วงที่ขึ้นภาพมาเมื่อกี้วัดบางม่วงจังหวัดนนทบุรีรับชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 นะโดยพระครูโดยพระสมุบุญเกิดฐานุตโรเจ้าอาวาสวัดบางม่วงหลวงพ่อก็เน้นตลอดว่าวัดเป็นของญาติโยมไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งหรือของเจ้าอาวาสฉะนั้นเมื่อญาติโยมเดือดร้อนพระก็ต้องช่วยหลวงพ่อก็ไม่ได้กลัวชีวิตหลวงพ่อไม่กลัวแม้แต่ความตายช่วยกันดีกว่าเขาบอกว่าอยู่ให้ไว้ใจจากไปให้คิดถึงอยู่ก็ทำความดีสร้างความดีเขาคิดถึงเราเวลาตายถ้าอยู่แล้วไม่ทำอะไรก็ตายซะดีกว่าช่วงชั่วโมงนี้ต้องช่วยกันก็รับชาปนกิจนะที่วัดบางม่วงจังหวัดนนทบุรีนะอันนี้ก็เป็นคุณพระช่วยพระช่วยพระพระช่วยโยมนะคุณพระช่วยอีกมิติหนึ่งต่อไปวัดใหม่ชัยชนะเจ้าวาดวัดใหม่ชัยชนะจังหวัดขอนแก่นปล่อยคารวานสังฆทานสู้ภัยโควิด -19 ช่วยวัดทั่วประเทศโดยพระอาจารย์ชัยชนะภูริยาโนเจ้าวาดวัดใหม่ชัยชนะบ้านดอนหันโนนหินแหบ้านนอนดอนหันโนนหินแหตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะก็ได้ร่วมกับสาธุชนชาวบ้านนะปล่อยคารวานสิ่งของเครื่องสังฆทานสู้ภัยโควิดระลอก3จำนวน 1,000 ชุดไปรอบแรกส่งผ่านไปรษณีย์ไทยไปถึงวัดต่างๆทั่วประเทศที่ประสบปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ซึ่งสังฆทาน1กล่องก็จะส่งสิ่งของเครื่องใช้บรรจุภายในมูลค่า500บาทนะนี่ก็เป็นความร่วมมือระหว่างพระอาจารย์ชัยชนะวัดใหม่ชัยชนะนะร่วมกับชาวบ้านแล้วก็ไปรษณีย์นะภาพต่อไปเป็นของจังหวัดเป็นของเจ้าคณะตำบลแม่ท้อเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระมหากฤษชยาสุภาจาโรปท.9เจ้าอาวาสวัดใหม่ไผ่ล้อมนะออกโรงทานเพื่อบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามจังหวัดตากภาพถูกแล้วนะตอนแรกหลวงพี่งงนึกว่าผิดก็คือออกโรงทานให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามจังหวัดตากนะนำอาหารกล่องจากวัดจากครัววัดไผ่ล้อมกาแฟอินทนิลขนมปังฟาร์มเฮ้าน้ำดื่มไปมอบแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแพทย์อาสาสมัครสาธารณสุขต่างๆนะในโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดตากนะก็อนุโมทนาบุญด้วยต่อไปก็คือวัดหน้าพระลานนะวัดหน้าพระลานจังหวัดนครศรีธรรมราชแจกไข่ไก่สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนกว่า50หลังคาเรือนโหปลื้มอกปลื้มใจทั้งโยมทั้งนี่วัดอุณหภูมิไปด้วยนะแจกไข่เสร็จปุ๊บมีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยพระเราเนี่ยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคุณพระช่วยมอบทุกอย่างตรวจวัดอุณหภูมิให้ด้วยบอกเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วให้ทั้งกำลังใจให้ทั้งกำลังกายให้ทั้งความปลอดภัยนะตรวจภัยต่างๆด้วยต้องบอกว่าพระมาเนี่ยเนาะเห็นพระมาผ้าเหลืองมาก็ปลื้มอกปลื้มใจนี่เป็นภาพดีๆที่คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินช่วยกันนะสื่อมวลชนก็น่าจะเผยแพร่กันเยอะๆเนาะเราก็มีช่องทางของเราก็ช่วยเผยแพร่กันไปจะได้สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยไปด้วยกันจังหวัดต่อไปคณะสงฆ์จังหวัดตรังร่วมใจบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยพระราชวรากรเจ้าคณะจังหวัดตรังอนุโมทนาบุญด้วยโอ้หลายแสนทีเดียวในการที่จะไปร่วมกิจกรรมนะเช่นคณะสงฆ์อำเภอเมืองตรังนะ41วัด8ที่พักสงฆ์1สำนักปฏิบัติธรรมมอบเงิน 138,000 เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลตรังอนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยคุณพระช่วยจริงๆนะนอกจากว่าพระช่วยพระซึ่งกันและกันพระช่วยโยมด้วยพระช่วยโรงพยาบาลด้วยนะให้ปลื้มอกปลื้มใจเดี๋ยวเวลา8นาทีคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง
บริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยพระมหาจิรวัตรศรีสุวรรณวัดชายคลองพระครูใบดิกาโกวิทจิตประสงค์รวมศรัทธาจำนวน 1,550,000 บาทมอบให้โรงพยาบาลพัทลุงโรงพยาบาลเขาชัยสนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เห็นไหมเวลามีปัญหาบางทีก็ชอบแซวว่าเอาไปสร้างโรงพยาบาลดีกว่าอย่าสร้างวัดเลยจริงๆวัดก็ช่วยอยู่ตลอดเวลานะเข้าใจนะเวลาคนหงุดหงิดแล้วหาทางออกไม่ได้ก็ไม่รู้จะลงที่ไหนลานวัดก็กลายเป็นลานบินคนก็ลงมาบ่อยนะแต่อย่าบอกว่าพระนี่ถือศีล227ข้อนะอย่าลงมาบ่อยเพราะว่าบาปมันเยอะนะถวายกำลังใจถวายความเคารพพระดีกว่าอ่ะต่อมาพระชื่อดังพระมหาไพวันเรียนสันติศึกษาปอเอกกับหลวงพี่ด้วยนะวัดสร้อยทองแต่ไม่ได้อยู่แบบความเคลื่อนไหวด้วยกันนะคือต่างคนต่างเรียนและต่างคนก็ต่างมีทัศนะเป็นของตัวเองของพระมหาไพวันนี้ร่วมศรัทธาสาธารณชนช่วยเหลือชุมชนวัดสร้อยทองนี่ท่านก็ตั้งจุดมอบไข่อาหารข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาม่าทั้งหลายนะช่วยตามอัตภาพเพราะว่าก็เท่าที่ช่วยได้ในชุมชนวัดสร้อยทองก็บอกว่าสร้างกำลังใจสร้างความคึกคักนะถ้าไม่ได้มีความเห็นทางการเมืองอย่างเดียวนะสอนบาลีเป็นปกติเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ช่วยญาติโยมที่วัดสร้อยทองด้วยก็ต้องอนุโมทนาบุญกับพระมหาไพวันด้วยนะก็เป็นมุมดีๆที่สื่อน่าจะเผยแพร่บ้างอีกแห่งหนึ่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยพระเมธีธรรมาจารย์หรือเจ้าคุณประสานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดมสรรพกำลังจัดตั้งโรงทาน6ภาคทั่วประเทศภาคอีสานโรงทานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นนะแล้วก็ตั้งที่วิทยาลัยสงฆ์ที่ศรีสะเกษนะภาคเหนือตั้งที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์ภาคใต้ตั้งที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราชภาคกลางตั้งที่วิทยาเขตวังน้อยนะส่วนกลางก็ตั้งทั้งหมด4วิทยาเขต6ภาคทั่วประเทศนะก็เป็นมอบเพื่อมอบอุปกรณ์ข้าวสารอาหารแห้งทั้งหลายให้กับชาวบ้านทั้งหลายรวมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีนำโดยพระธรรมรัตนาภรณ์และมูลนิธิธรรมกายก็มอบข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลทั่วปทุมธานีด้วยจริงๆอยากจะเปิดเรื่อง Guinness World Record แต่คงไม่มีเวลาก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็เป็นการทบทวนบุญวิสาขบูชาแล้วก็กิจกรรมที่คุณพระคุณเจ้าไปช่วยญาติโยมตามที่ต่างๆให้โยมได้ชื่นชมอนุโมทนาและให้ปลื้มอกปลื้มใจว่าพระสงฆ์ทั้งแผ่นดินไม่ใช่อยู่นิ่งๆนะท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดเวลานะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะกราบถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับเจริญพรกัลยาณมิตรลูกพระธรรมหลานหลวงปู่หลานคุณยายและท่านสาธุชนที่ชมรายการสูงกันทั่วโลกนะ